รีวิวปืน FNS 9ตัวนี้ก็จะเป็นปืนแบบปืนสั้นระบบแก๊สโบแบ็กนะครับปืนไต้หวันนะครับผลิตโดย VFC นะครับจัดจำหน่ายโดย Cybergun วัสดุโดยรวมตัวปืนนะครับเฟรมล่างก็จะเป็นโพลิเมอร์นะครับจะมีมาร์กกิ้งชัดเจนนะครับ FN Thurston ครับ Serial Number แบบยิงเลเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นรางพิคาเทนี่สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฉายเลเซอร์นะครับในส่วนของสไลด์ก็จะเป็นสไลด์โลหะนะครับมาร์กกิ้งเต็มนะศูนย์เล็ง3จุดแต้มขาวนะครับส่วนของเก็บรายละเอียดต่างนะครับคันแขวนสไลด์นะครับขอล้างปอกดัมมี่ไกก็จะเป็นไกแบบ2ชั้นนะครับเซฟและไม่เซฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมกกาซีนบรรจุได้25นัดครับแมกกาซีนอัดแก๊สนะครับมีมาร์กกิ้งนะครับ FN นะฮะจุดเติมแก๊สอยู่นี่ครับวาล์วเติมและวาล์วจ่ายวิธีการขอสไลด์เพื่อปรับพร็อพนะครับก็ให้เราดึงสไลด์ถอยหลังมาอย่างนี้แล้วก็ปลดคันโยกลงให้ตรงกับที่มันเว้าอยู่เงี้ยนี่ก็ถอดได้แล้วครับนี่คือตัวปืนนะครับข้างในนี่ก็จะเป็นให้เห็นเลยครับเป็นแฮมเมอร์ระบบสะพานไกแฮมเมอร์นะครับนี่ถ้ากดโดยไม่ตั้งใจนะครับไกจะไม่ลั่นนะแต่ถ้าเรากดปลายไกนะฮะจะมีกดไกครับแฮมเมอร์ลั่นนะฮะในส่วนของใต้สไลด์ก็จะมีเลื่อนฮอปแล้วก็จะมีเฟืองปรับฮอปนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับใช้เลื่อนปรับได้นะฮะเลื่อนปรับฮอปเลื่อนไปข้างหน้านะเพื่อปรับฮอปให้มากขึ้นนะถ้าถอยหลังก็คือลดฮอปนะครับก็จะเป็นสปริงไกด์หลอดนะครับวิธีใส่สไลด์กลับเข้าปืนนะครับในปืนนี้จะไม่ค่อยเหมือนปืนอื่นนะครับเพราะจะมีตัวบานพับนะนี่คือบานพับที่เอาไว้กดแฮมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่มันจะติดบานพับเนี้ยนี่ฮะให้เราหากระสุนแตกๆนะครับเศษกระสุนแตกยัดลงไปในระหว่างบานพับนะแบบนี้ฮะกระสุนแตกๆนะครับยัดลงไประหว่างบานพับนะฮะยัดเข้าไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆใส่สไลด์กลับเข้าไปนะวิธีใส่สไลด์กลับเข้าไปก็เหมือนปืนทั่วไปครับใส่เข้าตามร่องรางเลยฮะดันเข้าไปพอดึงเข้ามาสุดปุ๊บเราจับค้างไว้งี้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งปล่อยนะเราจะเห็นกระสุนที่เรายัดไว้นะให้เราหาแล้วมาเคลียร์กระสุนออกเคลียร์กระสุนออกแล้วเราก็ดันกลับเข้ามาตรงบากนี้นะฮะแล้วเราค่อยโยกปิดล็อกเรียบร้อยนะฮะวิธีเติมแก๊สครับคว่ำกระป๋องอัดแก๊สลงไปเลยรูดสปริงลงมาคว่ำแม็กลงกรอกรูดลงไปเลยครับโหลดแมกกาซีนขึ้นลำเมื่อกระสุนหมดสไลด์จะค้างแบบนี้ครับให้เราปลดแมกกาซีนถ้าเรามีแม็กสำรองให้เราเติมกระสุนแล้วบรรจุเข้าไปได้เลยแล้วก็กดคันแขวนครับเพื่อทำการยิงต่อเนื่องนะโอเคในส่วนของแบ็กกริปนะครับก็จะสามารถปรับให้มันหนาขึ้นได้นะครับในกล่องก็จะมีชิ้นหนามาให้เปลี่ยนนะฮะวิธีถอดแบ็กกริปนะฮะเราจะเห็นรูตรงนี้ไหมครับให้เราหาเหล็กมาทิ่มค้างไว้นะฮะกดค้างไว้แล้วก็ดันนี่ครับแล้วเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปเฉยๆอย่างนี้เรียบร้อยแล้ว